โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่16กันยายนปี64นะครับวันนี้เวลาอยู่ที่6โมงเย็น10นาทีนะครับเหมือนเดิมนะฮะพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือตกม้าตายกันนะครับช่วงก่อนหน้านี้กราฟยากมากใช่ไหม 2-3 วันที่ผ่านมาผมอยากจะบอกว่าวันนี้ก็ไม่ต่างกับ 2-3 วันที่ผ่านมาเลยฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคก่อนเราไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์ของผมแบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคัสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครเมมเบอร์ชิพโปรแกรมเข้ามาได้นะครับเป็นท็อปแฟนแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคัสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคปะไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเช็คก่อนวันนี้มีข่าวหรือเปล่านะครับถ้ามีข่าวเราจะได้รู้ว่าควรหยุดกี่โมงนะครับควรหยุดเมื่อไหร่ทุ่มครึ่งมีข่าวของ USD นะครับ wow. ก็คือนับตั้งแต่ตอนนี้ทุ่มครึ่งใช่ไหมตอนนี้6โมงครึ่งใช่ไหมก็คือไปถึงประมาณทุ่มครึ่งนะครับถ้าทุ่มครึ่งยังไม่ได้จุดเข้านะครับถ้าทุ่มครึ่งนะยังไม่ได้จุดเข้าเราจะเทรดข่าวกันนะครับเทรดข่าวแพ้หรือชนะก็หยุดนะครับแพ้หรือชนะก็จะพักนะครับโอเคนะผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวจริงๆครับ ผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวจริงๆครับดูจากทรงวันนี้ข่าว USD น่าเป็นข่าวดีนะครับตอนทุ่มครึ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุ่มครึ่งถ้าสมมุติไม่มีจุดเข้าจริงๆทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราเทรดข่าวกันนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวผมกดก่อนแล้วกันนะครับได้จุดเข้าแล้วนะน่าจะพอได้อยู่นะครับกราฟดีดกลับไปแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์ตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับคิดว่าน่าจะได้อยู่นะออเดอร์นี้ผมกดที่300เหรียญเลยแล้วกันนะครับค่อนข้างมั่นใจอยู่นะดูกันว่าความมั่นใจของผมแต่แกเป็นมั่นใจในจุดที่ตัวเองแพ้หรือเปล่านะฮะโอเคครับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งลงนะครับเช่นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟปัจจุบันน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมได้เทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคออเดอร์แรกสวยๆเลยครับป๊อปปี้ตื่นใจไอ้จ้อยอุ้ยโลกไปหน่อยอ่ะโอเคโอเคนะครับออเดอร์แรกของวันนะครับเปิดมาได้สวยนะครับชนะครับโอเคตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,246 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่246เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเริ่มต้นได้ดีรู้สึกภูมิใจในออเดอร์นี้โอ้โหมันเป็นออเดอร์ที่ผมมั่นใจด้วยนะถ้าแพ้คงเฟลน่าดูนะครับโอเคแต่ชนะยิ้มแฉ่งเลยโอเคครับก็ตอนนี้ได้กำไรมา246เหรียญนะครับขาดอีกประมาณ254เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าจะได้โพซิชันตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวมาลุยกันอีกทีนะฮะโอเคป่ะไปดูกันต่อเลยครับโอเคครับงั้นผมมองว่าวันนี้แต่มันก็มองข่าวร้ายไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนนิดนึงโอเคครับผมมองว่ามันเป็นข่าวดีแล้วกันนะมองถ้ามองว่าเป็นข่าวดีแปลว่าคู่เงินไหนก็ตามที่มี USD อยู่ข้างหลังตอนทุ่มครึ่งราคามันจะ
พุ่งลงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะรอเทรดตอน1ทุ่มครึ่งนะครับออเดอร์นี้กดประมาณ450เหรียญนะครับถ้าสมมุติผมเทรดออเดอร์นี้ชนะกำไรที่ได้กลับมามันจะ300กว่าเหรียญนะรวมกับที่ผมทำกำไรได้ก่อนหน้านี้ไปแล้ว200กว่าเหรียญเนี่ยมันจะได้กำไรถึง500เหรียญพอดีเลยนะครับอาจจะเกินไปเลยนะครับก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งเดี๋ยวรอดูว่าจะได้จังหวะเข้าตรงไหนแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดเลยนะครับตอนทุ่มครึ่งนะดูกันฮะดูกันโอเคครับกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับผมมองว่าเป็นข่าวดีนะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะราคาจะวิ่งลงหรือเปล่านะครับโอเคครับเข้าช่วงข่าวแล้วนะฮะไปแล้วฮะไปแล้วเอาทำไมวิ่งเบาจังเลย ข่าวแดงไม่ใช่เหรอปกติข่าวแดงมันต้องวิ่งแรงไม่ใช่เหรอไปแล้วฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วฮะโอ้โหโอ้โหโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงตามข่าวที่ดูมานะครับในเว็บไซต์ Forex Factory นะครับเขาวิเคราะห์ข่าวมาว่าตัวเลขอัตราการขายปีกเนาะตัวเลขจะดีขึ้นนะครับก็คือสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนถ้าสภาพเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นข่าวของคู่เงิน USD นะแปลว่าคู่เงิน USD เนี่ยจะมีสภาพเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับถ้าสภาพเศรษฐกิจคู่เงิน USD ดีขึ้นคู่เงินไม่ใช่คู่เงินครับไอ้เจ้าตัวสกุลเงิน USD อยู่หลังคู่สกุลเงินไหนก็ตามมันจะส่งผลให้ราคาวิ่งลงตอนข่าวเข้านั่นเองนะครับโอเคครับก็ผมเห็นอย่างนี้นะผมเลยเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับอุ้ยอุ้ยยังไงอ้าโอ้ย yes ชานะนะครับโอเคลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับออเดอร์ที่2เทรดตามข่าวและชนะนะครับโอเคครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับวันนี้เทรดไป2ออเดอร์นะครับชนะ2ออเดอร์รวดเลยนะครับชนะ2ออเดอร์รวดเลยนะครับก็วันนี้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากพอร์ตเริ่มต้นมาของผมที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,615 เหรียญนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่615เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆยังไม่เข็ดอีกเกือบไปแล้วโอ้นานๆทีให้ผมเทรดข่าวหน่อยถึงแม้ผมรู้ว่าผมเทรดข่าวแล้วผมจะแพ้บ่อยก็ตามแต่นานๆทีมันก็อดไม่ได้แต่นาทีมันก็อดไม่ได้อะโอเคครับก็วันนี้เนาะเทรด2ออเดอร์ชนะ2ออเดอร์รวดเลยนะครับทำกำไรมาได้615เหรียญนะครับสำหรับ615เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 18,450 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 18,000 บาทถ้วนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับทำกำไรได้ถึง500เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง26นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณ90นาทีเนาะประมาณ90นาทีนะครับก็วันนี้ผมใช้เวลาไปประมาณ90นาทีนะครับหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ทำกำไรมาได้ตามนี้เลยนะครับเทรด2ออเดอร์ชนะรวด2ออเดอร์ทำกำไรมาได้615เหรียญคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 18,000 บาทถ้วนนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เทรดมานานแล้วเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิม 6:00 น.นะครับสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้เห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับอ้อแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครเมมเบอร์ชิพโปรแกรมมาได้เลยนะครับสมัครมาเป็นท็อปแฟนแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม Discord ของผมนะครับสมัครเมมเบอร์ชิพโปรแกรมเข้ามาแล้วอย่าลืมไปที่แถบชุมชนแล้วก็เชื่อมต่อเข้ามาในกลุ่ม Discord เพื่อเข้ามาศึกษาเทคนิคต่างๆนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับ